สวัสดีครับวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องของบทนำให้กับนักเรียนทุกๆคนนะครับเริ่มต้นเลยนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของหน่วยนะครับในวิชาฟิสิกส์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเนาะที่ต้องใช้นะครับในวิชาฟิสิกส์เนี่ยเนาะก็คือหน่วยนะครับหัวข้อแรกก็คือการวัดและก็หน่วยต่างการวัดนะครับหน่วยเนี่ยมันสำคัญยังไงเพราะว่าเราใช้ในการคำนวณสูตรแล้วก็แทนค่าสูตรต่างๆนะครับเนาะใช้ในการคำนวณสูตรนะครับแล้วก็แทนค่าสูตรต่างๆในวิชาฟิสิกส์นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าสูตรทุกสูตรเนี่ยเราใช้หน่วย S อะไรลูกหน่วย SI นะครับซึ่งหน่วย SI เนี่ยย่อมาจาก System International Units นะครับมาดูว่าทำไมมันต้องใช้หน่วย SI นะครับครูก็ขอยกตัวอย่างนะครับสูตรที่เราใช้กันปกติทั่วไปนี่แหละนะครับสูตรดั้งเดิมเรานะครับซิกมา F เท่ากับ MA นี่คือสูตรของนิวตันนะครับ F เนี่ยคือแรงใช่ไหมครับM เนี่ยคือมวลนะฮะแล้วก็ A เนี่ยคือความเร่งนะครับแต่เราบอกว่าเวลาเราหาแรงเนี่ยนะครับแรงของเราเนี่ยนะครับหน่วยของเราเนี่ยนะฮะหน่วยของเราเนี่ยจะเป็นนิวตันนะครับใหญ่ตัวย่อเป็น N ใหญ่นะครับทีนี้ถ้าโจทย์กำหนดมานะครับตัวอย่างเช่นโจทย์กำหนดมาว่านะครับให้มวลนักเรียนมาเนี่ยนะครับ5กิโลกรัมแล้วก็กำหนดความเร่งมานะครับให้นักเรียนมา2เซนติเมตรนะครับต่อวินาทีกำลัง2แล้วครูก็แทนค่าสูตรลงไปเลยครับจาก F เท่ากับ MA นี่แหละครูก็แทนลงไปเลยนะครับมวลมีค่าเป็น2นะครับความเร่งมีค่าเป็น2คำตอบคือ4นิวตันครับใช่หรือไม่ตอบแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ได้เนาะเพราะว่าหน่วยมันเนี่ยนะครับนิวตันเนี่ยตัวเนี้ยมันไม่ใช่มาจากเซนติเมตรแล้วก็คูณด้วยกิโลกรัมนะครับเพราะตัวเลขที่ครูแทนเมื่อกี้เนี่ย m เนี่ยครูแทนเป็นกิโลกรัมใช่ไหมครับส่วนความเร่งเนี่ยครูแทนเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีกำลัง2ไม่ได้นะครับเพราะว่าเซนติเมตรตัวเนี้ยมันไม่ใช่หน่วย SI นะฮะโอเคไหมครับสิ่งที่ถูกต้องจริงๆก็คือนักเรียนต้องแทนหน่วย SIแล้วหน่วย SI เนี่ยในสูตรของเราเนี่ยที่มานิวตันตัวเนี้ยนะครับมันคืออะไรนิวตันตัวนี้นะครับก็ย้อนกลับมาดูนะครับหน่วย SI จริงๆเนี่ยหน่วยของ M เนี่ยหรือว่ามวลเนี่ยต้องเป็นกิโลกรัมและความเร่งเนี่ยนะครับต้องเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2โอเคไหมครับถ้านักเรียนเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนักเรียนถึงจะตอบว่านิวตันได้นะครับซึ่งนิวตันตัวนี้เนี่ยหน่วยนิวตันตัวนี้ดูนะครับหน่วยของมันจริงๆเนี่ยนิวตันตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับกิโลกรัมคูณด้วยเมตรต่อวินาทีกำลัง2นี่คือหน่วย SI ทีนี้ย้อนกลับมาดูนะครับถ้าตัวนี้น้องตอบนิวตันไม่ได้นะครับแล้วจะแก้ปัญหายังไงน้องก็ต้องตอบหน่วยตรงๆไปเลยลูกหน่วยในข้อนี้ถ้าน้องตอบ4จริงๆน้องก็ต้องแทนเป็นหน่วยเป็นกิโลกรัมเซนติเมตรนะครับต่อวินาทีกำลัง2ถ้าตอบแบบนี้ได้ฉะนั้นนักเรียนเห็นแล้วนะครับว่าหน่วย SI มันสำคัญนะลูกเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราแทนค่าหน่วยในวิชาฟิสิกส์ผิดหมดเลยนะครับโอเคเนาะทีนี้หน่วย SI เนี่ยนะครับมี2หน่วยหลักๆนะครับที่เราต้องรู้จักหน่วยตัวแรกเลยเราเรียกหน่วยมูลฐานนะครับมาดูหน่วยมูลฐานเนี่ย
ที่เราจะต้องแทนสูตรฟิสิกส์ให้มันถูกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยอันที่หนึ่งคือความยาวนะครับความยาวเนี่ยหน่วย SI ของเราเนี่ยนะครับต้องใช้เป็นเมตรตัวย่อเป็นตัว M เล็กนะครับถัดมาอันที่สองคือมวลเราใช้เป็นกิโลกรัมนะครับ kg ไม่ใช่ใช้กรัมนะลูกเนาะแต่อย่าลืมว่า1กิโลกรัมเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ลูก 1,000 กรัมนะครับอันนี้ต้องจำได้นะลูกถัดมาเวลานะครับ3คือเวลาเนี่ยเราใช้เป็นวินาทีนะครับตัวย่อก็คือตัว S เนาะสิ่งที่ต้องจำได้ก็คือว่า1ชั่วโมงเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่ลูก 3,600 วินาทีโอเคนะครับ1ชั่วโมงมี 3,600 วินาทีถัดมาอีกตัวหนึ่งคือกระแสไฟฟ้านะครับเราใช้เป็นแอมแปร์ตัวย่อเป็นตัว A ใหญ่นะครับ5อุณหภูมินะอุณหภูมิเนี่ยในหน่วย SI เนี่ยเราใช้เคลวินนะครับเราไม่ได้ใช้องศาเซลเซียสนะครับการที่น้องจะหาเคลวินเนี่ยน้องหาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเวลาน้องหาเคลวินเนี่ยน้องก็แค่เอา273นะครับไปบวกกับหน่วยองศาเซลเซียสน้องก็จะได้ออกมาในหน่วยเคลวินนะครับโอเคนะไม่ได้ยากมากนะลูกถัดมาปริมาณสารตัวนี้ใช้เยอะสุดในวิชาเคมีนะครับปริมาณสารหรือว่าปริมาณเนื้อสารเนี่ยนะครับเราใช้หน่วยเป็นโมลนะครับก็ตัวย่อก็คือ MOL และสุดท้ายนะครับตัวนี้แทบจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับความเข้มของการส่องสว่างเนาะหน่วยที่ใช้ก็คือแคลเลล่านะครับ 4D นี่คือหน่วยมูลฐานนะครับที่นักเรียนควรจะจำได้ลูกแต่หลักๆแล้วเนี่ยตัวที่ใช้เยอะในวิชาฟิสิกส์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีตัวที่1 M ตัวที่2 kg ตัวที่3 s วินาทีตัวที่4นะครับแอมแปร์ตัวที่5ก็คือเคลวินนะครับองเราไม่เรียกองศาเคลวินนะครับอุณหภูมิเป็นเคลวินตัว k ใหญ่ด้วยนะครับถัดมานะครับหน่วยอีกตัวหนึ่งที่ครูจะเรียกนะครับในหน่วยเพิ่มเติมขึ้นมาเราเรียกหน่วยเสริมซึ่งหน่วยเสริมเนี่ยตัวแรกที่ควรรู้จักแล้วก็มีตัวเดียวนะครับที่ครูจะสอนพวกเราก็คือหน่วยของมุมนะครับมุมในวิชาฟิสิกส์เวลาเราแทนสูตรเนี่ยเราไม่ได้ใช้องศานะครับ